สวัสดีค่ะรายการตลาดวิเคราะห์นะคะช่วงเส้นทางสู่เงินล้านวันนี้เรามาตามหาผู้นำเงินล้านแห่งค่ายดีเน็ตเวิร์กกันค่ะมาดูกันว่าในแต่ละวันภารกิจของเธอทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะตามดิฉันมาเลยค่ะว่าเจอแล้วค่ะนะคะนี่คือคุณแซนนะคะผู้นำเงินล้านของดีเน็ตเวิร์กสวัสดีค่ะค่ะนี่คือภารกิจประจำวันอยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะอยู่ดีเน็ตเวิร์กเป็นหลักเกือบทุกวันค่ะเกือบทุกวันนะคะห้องนี้เป็นห้องอะไรคะโซนนี้จะเป็นโซนสำหรับแบบต้อนรับอะค่ะเป็นโซนล็อบบี้ต้อนรับนะคะแล้วก็มีการซื้อขายของคนที่มารอสินค้าทางด้านนู้นอ๋อก็คือสั่งออเดอร์ตรงโน้นแล้วก็มาอย่างตรงนี้โอ้โหออเดอร์เยอะมากเยอะๆค่ะค่ะขออภัยนะคะอันนี้ก็คือสั่งออเดอร์โดยตรงเลยเหรอคะครับของลูกค้าด้วยของเราด้วยครับของลูกค้าด้วยของเราด้วยดีคอนแทคเนี่ยนะสั่งกันเยอะขนาดนี้เลยขายหมดเฉพาะวันนี้ที่ชุดฟื้นฟูก็4ท่านนี่เฉพาะชุดฟื้นฟูค่ะครับผมดวงตาครับผม1เดือน4ท่าน1เดือน4ท่านครับผมโอ้โหเดือนนึงคือ4กล่องนะคะอ๋อสำหรับฟื้นฟูคนที่มีอาการปัญหาดวงตาค่ะแต่นี่ไม่ใช่4กล่องนะ4เยอะมากมากเยอะมากอ๋อมีสำรองนิดหน่อยนี่ก็สั่งออเดอร์กันขนาดนี้นะคะนี่คือธุรกิจของดีเน็ตเวิร์กไม่ธรรมดาคุณแซนเยอะมากๆแล้ววันนี้คุณแซนพาไปเที่ยวไปชมห้องไหนกันต่อได้ค่ะวันนี้เห็นบรรยากาศแบบนี้จริงๆเราเป็นโซเชียลนะคะเนี่ยที่นั่งคุยกันก็โซเชียลล้วนเลยก็คือปรึกษามาเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่คือชัดๆเลยการปรึกษาเป็นแบบนี้ก็คือในออนไลน์คุยกันผ่านออนไลน์ใช่ค่ะไม่ต้องไปขับรถไปนั่งดื่มชากาแฟไม่ต้องเปลืองเลยคือถ้าเป็นการเริ่มต้นของการแบบกินซื้อใช้อ่ะเรามั่นใจว่าสินค้าดีไม่ดีให้ลูกค้าซื้อไปทานก่อนเลยส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นมิตรและรู้สึกว่าสนิทมากหลังจากที่เขาเริ่มทานไปสักพักอะค่ะซึ่งรู้สึกง่ายกว่าการทำแบบอดีตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอดีตต้องนัดเวลารถติดต้องเผื่อต้องไปทานข้าวเพราะว่ามันนอกสถานที่ใช่ค่ะค่ะอันนี้สองคนนี้ไม่คุยกับใครเลยค่ะไม่คุยกับใครเลยก็ปิดการขายอย่างเดียวค่ะนี่คือเป็นปกติของทุกวันนะคะสังเกตดีๆนะคนนึงไม่ต่ำกว่า2เครื่องค่ะคนนี้มาจากไหนคะเนี่ยปทุมธานีค่ะนั่งรถมาไกลขนาดนี้ค่ะขับรถมาเองค่ะขับรถมาเองด้วยเป็นผลที่เลือกที่นี่เพราะอะไรคะสินค้าดีค่ะแล้วก็สามารถทำให้รายได้ทำให้ครอบครัวเราอะค่ะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนี่เป็นงานนอกเวลาหรือพาร์ทไทม์หรือว่าเต็มเวลาเต็มเวลาค่ะสำหรับดีค่ะดีเน็ตเวิร์กใช่ค่ะเต็มเวลาเลือกที่นี่เลยค่ะมั่นใจค่ะไม่ไปไหนแล้วค่ะอยู่มากี่ปีแล้วนะทำมากี่ปีแล้วถ้าเต็มตัวจริงๆก็เกือบ3ปีแล้วค่ะ3ปีนี่อยู่ที่นี่เป็นงานประจำเลยนะไม่ใช่ว่ามาพาร์ทไทม์หรือว่าอะไรค่ะนี่แค่4เดือนแต่ออเดอร์นี่โอ้โหนะคะนี่คือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติค่ะอ๋อออเดอร์นี่ก็คือหลั่งไหลตลอดคุณแซนที่อื่นถ้าเกิดว่าทุ่มหนึ่งเขาจะไม่พุกพลาดแล้วนะค่ะที่นี่เกิดอะไรขึ้นที่นี่เกิดอะไรขึ้นมีหลายคนถามนะคะขับไปขับมาเขาบอกว่ารถด้านนอกเนี่ยเยอะมากที่จอดรถไม่มีแต่คนอยู่ไหนเราพาไปดูคนของเราดีกว่าว่าอยู่ในห้องประชุมไหนบ้างยังไงเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ว่ามีชั้นเดียวนะค่ะเป็นสถาบันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเห็นจากแบบป้ายด้านบนที่เวลาเราเดินเข้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรสถาบันพัฒนาบุคลากรดีเน็ตเวิร์กใช่ค่ะดีเน็ตเวิร์กอะคาเดมี่โอ้โหนี่ก็คือชัดๆเลยใช่ค่ะเป็นการสอนที่บ่มเพาะความรู้ทางด้านออนไลน์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมคะคอร์สก็คือคอร์สเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งเลยในเรื่องของความมั่นใจสินค้าสำหรับผู้บริโภคก่อนก็จะมีการเชิญนะคะทางผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้ามานะอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าค่อนข้างมีเยอะมากนะคะทั้งในแง่ของโภชนาการหรือว่าอดีตพยาบาลวิชาชีพเนี่ยอย่างน้องคนนี้ค่ะนักธุรกิจต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจท่านนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวยมากเลยขอยืนค่ะหน้าก็ใส่ปิ๊กเลยค่ะเป็นพยาบาลวิชาชี
พค่ะค่ะอดีตเนาะอดีตค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นพยาบาลวิชาชีพเพิ่งลาออกมาได้1เดือนนี้ค่ะตัดสินใจอยู่กับดีเน็ตเหมือนเลยใช่ทำดีเน็ตเหมือนกี่ปีแล้วคะทำมาปีนี้เข้าปีที่3ค่ะก็คือมั่นใจในออนไลน์ก็คือออนไลน์ของเราเนี่ยคือสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจริงแล้วก็คือทำให้เราเนี่ยมีตอนนี้ก็คือซื้อบ้านจองเป็นแล้วเรียบร้อยซื้อบ้านจองเป็นถ้าเป็นพยาบาลล่ะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพเก่าอ๋อถ้าเป็นพยาบาลคงจะกู้ได้แค่ทาวน์เฮาส์เคยลองแล้วด้วยค่ะนี่คืออาชีพที่เปลี่ยนไปใช่ค่ะโลกออนไลน์ทุกวันนี้สามารถผลิตเงินได้จริงต้องย้ำอย่างนี้ใช่ค่ะเพราะที่อื่นก็บอกว่ามันเป็นลวงโลกอะไรไม่ใช่นะแล้วอีกอย่างนึงคือด้วยตัวสินค้าของ D Network เราอะค่ะมันตอบโจทย์ให้ผู้บริโภคจริงอย่างคือวันนี้ทุกคนอะมีอาจจะมีภาวะเจ็บป่วยหรือภาวะสุขภาพอะไรบางอย่างอยู่อย่างสินค้า D Network เนี่ยมันไปช่วยเสริมเติมแล้วก็ทำให้สุขภาพเขาแข็งแรงขึ้นฟื้นฟูร่างกายใช่ถึงแม้ว่าวันนี้คุณอาจจะรักษากับยาหมออยู่ถ้าอย่างเราเนี่ยก็จะมีวิธีที่ว่าทำยังไงอย่างเคสมะเร็งต้องให้ยาเคมีบำบัดอย่างเงี้ยภูมิต้านทานของคุณก็อาจจะแย่ลงผลการรักษาอาจจะยังไม่ค่อยดีตัวเนี้ยอาหารเสริมของเราช่วยได้ค่ะก็คือเป็นส่วนเสริมนี่แค่เคสเล็กๆนะดิฉันยังทึ่งเลยเขาขับรถเบนซ์แล้วนะใช่ค่ะจองเบนซ์แล้วรับเร็วๆนี้แล้วค่ะจองไปเรียบร้อยแล้วค่ะนั่งด้วยนะคะค่ะรถเบนซ์นะคะจองคู่กับรหัสคู่นะคะเป็นอัพไลน์จริงๆก็นิดนึงเป็นโค้ดที่นี่ด้วยนะโค้ดเที่ยวที่ด้วยแล้วก็ทีมโตมากอ๋อค่ะเป็นวัยรุ่นด้วยแอบกระซิบว่าเป็นอัพไลน์ครูสลาด้วยนะคะอ๋อเหรอเล็กน้อยยังไงถ้าถึงได้มาที่นี่ก็เมื่อก่อนเป็นผู้จัดการของบริษัทเซ็นทรัลเรสทอรองกรุ๊ปมาก่อนดิฉันนึกว่าคุณเป็นนักมวยอ๋อไม่ใช่ ก็พอดีมีคนไปแนะนำคุยเรื่องธุรกิจเครือข่ายคุณไม่เซ็งเหรอคนอื่นก็เซ็งนะมาเจอเครือข่ายขายตรงเนี่ยอ๋อตอนแรกรู้สึกเซ็งครับแต่พอคุยเรื่องอิสรภาพการท่องเที่ยวซึ่งตอนที่เราเป็นผู้จัดการอยู่เราไม่มีอิสรภาพเลยคือเที่ยวเราอยู่กับงานถ้าว่า24ชั่วโมงก็คืออยู่ในนั้นแหละในเรสทอรองไปเลยไม่ได้ใช่24ชั่วโมงยันเสิร์ฟยันเป็นผู้จัดการถูกครับดิฉันเดานะ ด้วยความโชคดีค่ะแดงเผาเซ็นทรัลเวิร์พอดีนะครับก็เลยยาวเป็นที่มาให้รู้จักกับ D Network นะครับช่วงแรกก็พอลองทำดูแล้วก็เริ่มศึกษาจริงจังเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะครับใช้เวลาประมาณสักปีกว่าๆนะครับชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราสัมผัสจากโลกธรรมดาที่เราใช้ชีวิตอยู่ถ้าออกไปรัชรองของเรามาเดี๋ยวนี้มาอิสระไปเที่ยวได้ไปเที่ยวได้ไปตอนนี้น่าจะร่วม6ประเทศแล้วครับไปมา6ประเทศคุณก็เอาเปรียบดิฉันนะไปเยอะเหมือนกันแล้วอ๋อเดี๋ยวมาไปด้วยกันนะครับครับคือชีวิตที่เปลี่ยนหน้ามือใช่ถูกครับเมื่อก่อนทั้งปีผมหาเงินได้ประมาณ 200,000 ครับตอนนี้ประมาณสัก1สัปดาห์ผมก็ได้ 200,000 นะฮะยังไม่คุยแล้วคุยกับคนรวยไม่ได้เลยนี่คือเรื่องจริงที่นี่คือเรื่องจริงครับนะคะติดต่อคุณอะไรผมโค้ดแบงค์นะครับเอาเบอร์ไหมฮะ0895155585โทรมานะครับ0895155585มีแฟนหรือยังชี้ไปเลยมีเจ้าของแล้วค่ะนะคะก็นะคะเดี๋ยวก็ไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าขอบคุณนะคะค่ะค่ะนี่คือแค่ธรรมดานะนั่งคุยๆกันเขาอยู่บังเอิญเดินเจอก็อยากจะให้แชร์ประสบการณ์ใช่นี่คือเรื่องจริงเลยใช่ค่ะเพราะว่าเห็นแบบทุกๆคนคือเหมือนค่อนข้างเป็นหน้าใหม่ของวงการที่มีอาจจะแบบเหมือนไม่ได้คุ้นมาจากการทำธุรกิจมานานไม่รู้จักไม่รู้จักใครตรงด้วยซ้ำใช่ค่ะสุดท้ายก็มารวยด้วยโลกออนไลน์ใช่ค่ะโอ้โหต้องถามว่าในเรื่องของออนไลน์จริงๆคือน้องเขาเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายอยู่แล้วมาที่นี่เป็นที่ที่สามที่เคยสัมภาษณ์กันมานะคะที่เคยรู้จักกันมาทีนี้เราก็เลยมองว่าในการมาแบบนี้จังหวะในการที่จะเกิดหรือประสบความสำเร็จได้อะมันต้องมีจังหวะของคนทีนี้พอมาในเรื่องของโซเชียลปรากฏว่า D Network เนี่ยอาจารย์สาครเขาพยายามที่จะคิดถึงวิธีการต่างๆที่จะทำมันก็เลยมีห้องนี้เกิดขึ้นค่ะที่พาคุณเจนมาวันนี้ก็คือเป็นห้องโซเชียลโดยตรงเลยซึ่งช่วงแรกๆตอนที่เราบุกตลาด6เดือนแรกเราเปิด24ชั่วโมงค่ะ24ชั่วโมง
านไม่มีเวลาพักนะใช่ค่ะเราเปลี่ยนกะกันมานั่งสอนทีมงานแล้วก็คือเปิดท่านประธานบอกว่าทำให้เป็นเหมือน 7-Eleven อ๋อก็คือ24ชั่วโมงใช่แต่พอเราแบบเหมือนทำมาสักพักแล้วอะค่ะเปิด24ชั่วโมงไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในห้องนี้กันค่ะตกใจเลยวันนี้เป็นโค้ชก๊อฟณัฐกรนะคะมือหนึ่งของ D Network ในเรื่องของโซเชียลเลยค่ะอ๋อนี่ก็คือโดยตรงเลยใช่ค่ะขออนุญาตเยี่ยมชมนิดนึงนะคะเยี่ยมชมค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์โค้ชด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พอดีทางรายการเขามาเยี่ยมชมบริษัทนะคะก็ขอโอกาสสัก5นาที10นาทีนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการสอนโดยตรงใช่ครับก็สำหรับในห้องนี้จะเป็นห้องโซเชียลนะครับซึ่งจะมีทั้งในส่วนคอมพิวเตอร์ของบริษัทแล้วก็นักธุรกิจก็เอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาใช้เองก็มีนะครับก็เป็นห้องที่เหมือนเป็นห้องเวิร์กช็อปก็คือสอนแล้วก็ให้นักธุรกิจได้ลองทำด้วยนะครับในเรื่องของการทำออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาการตั้งโฆษณาหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหมดนี่คือคุณสอนหมดเลยวิธีการทำยังไงให้คนรู้จักจ่ายเงินยังไงใช่ครับก็เริ่มตั้งแต่อาจารย์สาครสอนก่อนแล้วก็ถ่ายทอดลงมาแล้วก็มีโค้ชแต่ละท่านมาช่วยกันสอนครับอ๋อเห็นบอกว่าห้องไม่เคยรับ24ชั่วโมงด้วยใช่ค่ะอาจารย์บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเปิดกันแบบว่าถึงเช้าครับคนสนใจเยอะเยอะครับไม่ว่าจะเป็นอายุนะครับเราดูหน้าดูตาครับก็มีตั้งแต่เด็กๆนะจนกระทั่งอายุเรียกว่าเป็นวัยทุกเจนรวมอยู่ที่นี่ใช่ทุกเจนรวมอยู่นี่เลยเรียกง่ายๆว่าการเรียนรู้ไม่เคยเขาเรียกอะไรอ่ะสามารถไปได้ต่อเรื่อยๆเลยทุกคนก็คือไม่มีวันหยุดหย่อนก็เรียนได้เรื่อยๆต่อเนื่องด้วยอันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนทำงานหรือว่าเป็นอะไรคะเป็นวันนี้ติวเข้มของกลุ่มทีมโค้ชค่ะกับผู้ช่วยโค้ชอ๋อนี่คือระดับโค้ชทีมโค้ชแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชค่ะอ๋อค่ะกลุ่มคนเหล่านี้หลังจากออกจากห้องนี้ก็ไปสอนใช่ค่ะสอนคนอื่นต่อสอนคนอื่นต่อค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ห้องนี้นี่จะเต็มไปด้วยคนใหม่ค่ะค่ะวันนี้มาเป็นวันอังคารนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่แบ่งห้องแต่ละห้องอยู่แล้วบางห้องก็จะเป็นห้องคนใหม่นะคะแล้วก็มีห้องคนที่เป็นดาวรุ่งเรียกลูกกี้ว่าเป็นคนที่กำลังตัดสินใจที่จะบู๊จริงจังก็คือมาเติมไฟใจฝันกันไปค่ะส่วนอีกห้องนึงห้องที่3ของวันนี้ก็จะเป็นห้องเตรียมผู้บริหารรุ่นที่7ซึ่งเรียน6เดือนกับท่านประธานโดยตรงโอ้โหครึ่งปีเลยครึ่งปีค่ะเรียกว่าแน่นเลยค่ะเรียนกับท่านประธานเลยออกมานี่คือเป็นนักบริหารเลยนะเป็นนักบริหารเป็นนักธุรกิจที่เป็นมืออาชีพมีคอนเซปต์ในการทำเป็นผู้นำใช่ค่ะเป็นธุรกิจส่วนตัวใช่ค่ะฉะนั้นคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็คือจบเตรียมผู้บริหารแล้วทุกคนค่ะค่ะค่ะนี่คือในส่วนของการบรรยายนานไหมคะแต่ละคอร์สที่สอนเนี่ยก็มีตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงจนกระทั่ง2วัน4วันอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เนื้อหาและเนื้อแต่หลักสูตรครับอ๋อก็คือหลายวันก็มีด้วยทำไมมีครับเพราะว่าบางครั้งมันต้องใช้เรื่องของระยะเวลาในเรื่องการทำความเข้าใจเรื่องของการฝึกฝนเรื่องของอะไรต่างๆด้วยอ๋อค่ะก็เหมือนกับว่าคนไหนที่ไม่เป็นเรียนซ้ำได้เรียนซ้ำได้ไม่มีสอบตกนะดิฉันสอบตกบ่อยครับก็มีหลายท่านครับที่มาซ้ำตลอดเลยก็มีครับนะเพราะว่าบางทีมันก็นะเราทำข้อสอบเรายิ่งตกเลยเพราะอย่างนั้นก็มีโอกาสมาเรียนซ้ำๆได้จ่ายเงินเยอะไหมโอ้ต้องบอกว่าที่นี่ถูกมากถ้าเทียบกับที่อื่นประมาณเท่าไหร่คะแค่หลักพันครับหลักพันนี่คือได้ต้นๆครับพันต้นๆได้เงินล้านได้ผลิตเงินแสนเงินล้านได้ใช่ครับคุ้มนะคุ้มมากครับค่ะขอเรียนฟรีได้ไหมคะครับทุกคนเงียบ คนอื่นจ่ายตังค์กันมาหมดแล้วค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ D Network และอีกสักครู่ค่ะทางคุณแซนเองติดภารกิจอะไรคะใช่ค่ะติดภารกิจให้ข้อมูลนะคะก็คือสอนในเรื่องของแผนการตลาดวันนี้นะคะเป็นตารางของแซนอยู่แล้วในห้องเตรียม7ค่ะฉะนั้นแซนอาจจะต้องมอบหมายหน้าที่ในการแนะนำให้รู้จัก D Network นะคะไว้กับคุณก๊อฟณัฐกรแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปกันสองคนนะคะฉะนั้นก็ให้คุณเจนกับคุณก๊อฟลุยเต็มที่นะคะรับรองว่าที่นี่สัมภาษณ์ได้นานนี่ถ้าถามในห้องนี้ก็จะไม่ได้เดินขึ้นข้างบนเลยนะคะยิ่งถามในห้องนี้ได้นะค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเลือกคนไหนรอทุกคนเลยค่ะตอนนี้คือไม่ใช่รออย่างเดียวนะคะกระเป๋านี่ก็แน่นทุกคนด้วยนะคะดิฉันยังแอบเจอคนรู้จักเดี๋ยวแอบไปกระซิบนิดนึงมาสัมภาษณ์กันหน่อยคนนี้แรงโมดิเวตดังมากมากดิฉันเคยเจอหลายสนามขออนุญาตลุกขึ้นหน่อยค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคุยนิดนึงสวัสดีครับ
ย่าเขินสิก็มีนิดหน่อยครับจริงอยากจับไม่อยากจับไม่ได้ไหมครับได้ครับวางด้วยนะวางด้วยนะครับคือตามหลักสูตรที่ทางท่านผู้บริหารหรือท่านประธานสาครคิดมาเนี่ยผมกำลังมองว่าในยุคนี้นะครับสมัยนี้เนี่ยมันลงตัวมากนะครับโดยเฉพาะการทำตลาดโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นนะผมจะอยากจะเรียนเชิญนะครับน้องๆหรือว่าหลายท่านเองที่สนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจเครือข่ายด้วยระบบออนไลน์เนี่ยที่ดีเน็ตเวิร์กนะเป็นคำตอบสุดท้ายละนะครับเพราะว่าไม่มีคำตอบอื่นแล้วนะไม่มีแล้วครับเพราะว่าอย่างที่ทางคุณณัฐกรแนะนำมาว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยตัวผมเองนะครับเคยไปอบรมข้างนอกนะครับคอร์ส1เนี่ยแค่ครึ่งวันเนี่ย 4,000 กว่าบาทนะครับถ้าคอร์ส2วันประมาณ 20,000 กว่าบาทที่นี่ราคาต้นๆนะครับหลักพันเท่านั้นเองใช่ครับยืมตังค์ก่อนนะยินดีฮะค่ะนี่คือบรรยากาศห้องเรียนใช่ครับแล้วเราต้องเรียนมาอย่างนี้ด้วยไหมทุกคนต้องผ่านต้องมาครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยในการทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งจริงๆแล้วมันไม่มีคำว่าหยุดนะครับเพราะว่าอย่างตัว Facebook หรือตัว Google AdWords เองเนี่ยเขาจะพัฒนาในเรื่องของลอกาลิทึมขึ้นมาตลอดในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเสิร์ชหาของบุคคลทั่วไปที่ต้องการหาสินค้าแต่ละอย่างดิฉันถามเนี่ยเยอะๆอย่างนี้ชนกันเองบ้างไหมเนี่ยเวลาปล่อยอะไรของใครออกไปโอ้มันมีบ้างครับแต่ว่าอย่างที่ผมดูยอดการอย่างที่ผมดูยอดการขายนะครับว่าอย่างผลสำรวจที่ผ่านมาอย่างยกตัวอย่างเช่นดีคอนแทคนะฮะเขาบอกว่ามีผู้ป่วยที่เป็นเรื่องวุ้นในตาเสื่อมประมาณ14ล้านคนแต่ยอดขายในบริษัทเนี่ยดีคอนแทคเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยยังไม่ถึงล้านกล่องเลยจิ๊ดเดียวใช่ครับเพราะฉะนั้นตลาดยังกว้างมากนะครับยังมีสินค้าหลากหลายนะฮะที่บริษัทเราซัพพอร์ตโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมันครบทั้งองค์ประกอบร่างกายทั้ง10ระบบเลยดังนั้นเพราะฉะนั้นดีเน็ตเวิร์กเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยครับรวยไปถึงไหนละก็ปัจจุบันก็เดือนละประมาณเกือบ400,000แล้วมีเมียกี่คนโอ้คำถามเย็นเลยนะคำถามเย็นเลยหลังใหม่ได้ไหมครับนะคะนี่คือบรรยากาศของดีเน็ตเวิร์กนะเราจะเห็นว่าทุกห้องไม่ได้มีการเตรียมเขาสอนกันเป็นปกติใช่ครับนะแล้วก็มีการเรียนจริงปฏิบัติจริงครับถูกต้องไหมคะนักเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปชมห้องต่อไปนะคะเดี๋ยวติดตามได้เลยค่ะคือห้องพระอาทิตย์เป็นชั้นที่2ครับที่บริษัทครับแต่รู้สึกว่าทุกชั้นจะอบรมหมดเลยใช่ไหมใช่ครับที่นี่ก็จะเน้นเป็นห้องอบรมเป็นหลักครับค่ะครับเพราะถือว่าเป็นจุดกำเนิดในเรื่องของการสร้างเขาเรียกว่าความรู้ให้กับนักธุรกิจสถาบันเป็นสถาบันครับค่ะค่ะแล้วห้องนี้อบรมอะไรกันบ้างจริงๆต้องบอกว่าห้องนี้อบรมแทบจะทุกหลักสูตรเลยหรือว่าใหญ่ที่สุดอ๋อค่ะหลักสูตรที่มาเริ่มที่นี่ก็จะเป็นหลักสูตรที่ชื่อว่า MBS นะครับสำหรับสัมมนานักธุรกิจรายใหม่ของบริษัทค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือคนที่อบรมนี้มีประมาณกี่คนคะนี่จะเป็นหลักสูตรที่ชื่อว่าเตรียมผู้บริหารค่ะค่ะปัจจุบันก็เฉพาะรุ่นนี้ประมาณ100ท่านครับ100ท่านก็ถือว่าเยอะทีเดียวอ๋ออ้าวคุณแฟนอยู่ห้องนี้ค่ะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการตลาดอ๋อนี่คือต่อจากท่านประธานสาครใช่ค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวก็ต้องรอคิวนิดนึงใช่ค่ะท่านประธานนี้ทำอะไรคะตอนนี้ปกติการบรรยายห้องนี้คือห้องเตรียมผู้บริหารค่ะค่ะทีนี้ห้องเตรียมผู้บริหารเนี่ยทุกคนจะเรียนกับท่านประธานเนี่ยประมาณ6เดือนเต็มตามที่ให้ข้อมูลมาแล้วทีนี้คนก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะฉะนั้นก็คือมุมหนึ่งก็คือทุกคนตั้งใจแต่หนึ่งในนี้มีลูกสาวครูสลามาเรียนด้วยนะคะครูตั้งใจอยากให้ลูกเขามาได้รู้วิธีการสร้างทีมแล้วก็การทำธุรกิจให้เกิดนะคะเพราะยุคนี้มันต้องโซเชียลแล้วก็คือต้องบอกว่ายุคนี้ยุคออนไลน์เพราะฉะนั้นครูสลาครูสลาก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ส่งลูกมาเรียนค่ะลูกเรียนไปถึงคอร์สไหนแล้วคะตอนนี้มาเรียนเตรียมผู้บริหารรุ่น7เนี่ยค่ะรุ่น7ค่ะจบห้องนี้ก็คือ
ก็6เดือนนะคะกว่าจะจบห้องนี้ก็คือจะเข้าสู่สโมสรของการเป็นผู้บริหารนักธุรกิจดีเน็ตเวิร์คค่ะสโมสรเป็นสโมสรเตรียมผู้บริหารเตรียมผู้บริหารทั้งหมดตอนนี้มีกี่คนคะในเตรียมที่จบไปนะคะตอนนี้ยังไม่ถึง 1,000 คนนะคะคือยังไม่ถึง 1,000 คนใช่ค่ะแต่ละคนนี่มีรายได้ทุกคนรายได้แน่นกระเป๋าทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ค่ะบางขั้นเรียนยังไม่จบก็มีรายได้หลักแสนระหว่างเรียนก็มีแต่อันนี้จริงครับระหว่างเรียนได้หลักแสนครับได้หลักแสน3แสน4แสนอย่างเงี้ยครับมานี่หลักแสนได้ค่ะนี่คือชีวิตคนรุ่นใหม่ใช่ค่ะหรือว่าคนไหนที่มีไอเดียไม่ว่าอายุรุ่นไหนค่ะมาทำออนไลน์โซเชียลค่ะก็มีเงินได้ทันทีใช่ค่ะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเข้ามาห้องนี้ปุ๊บก็คือต้องเป็นห้องระดับที่ไม่ธรรมดาละผ่านหลายกี่ห้องผ่านกี่ห้องผ่านประมาณ5หลักสูตรครับก็คือหลักสูตรอะไรบ้างมี S1 มี S2 นะครับ MBS Flow นะครับแล้วก็จะมีหลักสูตร Leadership ครับแล้วก็จะมีหลักสูตร Advanced อื่นๆอีกนิดหน่อยอ๋อนี่5หลักสูตรแล้วยังมีนิดหน่อยมีหลักสูตรอื่นๆอีกครับที่เปิดเป็นรอบเป็นรอบไปมีแบบ Advanced แยกต่างหากพิเศษเข้มข้นเฉพาะเรื่องครับต้องบอกอย่างนี้ก็คือแฟนกับครอบเองก็เหมือนเป็นครูค่ะเป็นครูสอนได้ทุกคนค่ะแต่ละคนก็คือถ้าเกิดมาเองก็รู้ใช่ค่ะต้องเหมือนเป็นลูกศิษย์ครับค่ะก็วันนี้มีลูกศิษย์เท่าไหร่คะนับไม่ทวนไม่รู้จะนับยังไงค่ะค่ะนี่คือความสำเร็จนะคะในส่วนของหลักสูตรต่างๆในห้องอบรมแค่ห้องที่2เท่านั้นค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะตามคุณแซนไปดูว่าเธออบรมยังไงนะคะรอสักครู่ค่ะถ้าเชียร์แล้วไม่ซื้อไม่สนใจแล้วคนไปตรงมาไปนั่งกันนั่งสปอนเซอร์คุณลองคิดดูถ้าเป็นคุณไปนั่งที่ร้านแม่คุณที่ซื้อเขาเลยอ่ะไปนั่งคุยทุกวันเนี่ยมันเป็นไงนะครับแล้ววันนี้ในการสปอนเซอร์ของเราเนี่ยนะคุณลงโฆษณาวันนี้200ตอนนี้จะลองทำแล้วเป็นโปรเดียววันละ200บาททุกเท่าเท่ามีครับก็มีนั่ง OEP S1 ตลอดมี S2 มี NES นะครับเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มี S2 2คนมี S1 2คนจองเองสมบูรณ์เลยเนี่ยก็ลองทำดูง่ายครับลูกค้าเขาง่ายแล้วคือ200บาทเนี่ยตรงเดือนละ6,000บาทเนี่ยคือคุณถ้าว่าสมมติค่ารถไปหาลูกค้าแต่คุณต้องไปหาเขาคุณนั่งรอที่นี่นัดเจอลูกค้าที่นี่แล้วก็ทำเอสเอสเอสการสร้างทีมแบบนี้มันส่งเสริมหมดเลยนะครับมันส่งเสริมมันง่ายมากถ้าคุณทำขายตรงยุคสมัยนี้นะครับไม่รวยไม่รู้คุณจะไปทำยุคไหนยุคนี้ยุคของคุณยุคที่คุณมาทำขายตรงแรกแล้วก็เจอสิ่งที่ดีเลยขายตรงเมื่อก่อนลำบากนะถ้าจะให้ลำบากจริงๆนะครับย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยลำบากกว่า10ปีอีกนะ20ปีโทรศัพท์ก็ไม่มีมือถือนะครับแล้วทำกันงานอะไรที่มีโทรศัพท์มือถือก็ตู้แบบตู้สาธารณะไงครับแล้วทำตู้สาธารณะทำไงก็เดินข้ามห้าตู้ใช้ได้ตู้เดียวอย่างเงี้ยรองเท้าต้องสึกเดินหาตู้โทรศัพท์เนี่ยหน้าที่เดินหาตู้โทรศัพท์แล้วเวลาโทรศัพท์นะครับลูกค้าเขาก็ไม่มีมือถือก็ต้องเป็นเบอร์ที่บริษัทโทรไปหาเขาโทรไปที่บริษัทบางทีเขาก็ติดงานเขาก็ไม่ได้รับโทรศัพท์เมื่อทำงานโทรรับไม่ได้ก็โทรที่บ้านโทรที่บ้านเขาไปกลับมาก็3-4 ทุ่มโทรไปเขาก็ง่วงนอนอีกแล้วมันเป็นบริษัทมากนะครับเมื่อก่อนนี่นะบางทีเขาก็ติดงานเขาก็ไม่ได้รับโทรศัพท์เมื่อทำงานโทรรับไม่ได้ก็โทรที่บ้านโทรที่บ้านเขาไปกลับมาก็3-4 ทุ่มโทรไปเขาก็ง่วงนอนอีกแล้วมันเป็นบริษัทมากนะครับเมื่อก่อนนี่นะในการสปอนเซอร์แล้วไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะในการสปอนเซอร์นะก็เดินหาคนตามป้ายลูกปีเวลาสปอนเซอร์คนนะต้องโทรเข้าบริษัทเหมือนเดิมในการโทรเข้านี่นะครับโทรออกก็เสียตังค์เวลาคนโทรหาเรานะครับเราก็ต้องเสียตังค์นะครับ5 บาทนาทีละ 5 บาทรับเนี่ยก็5 บาทนะครับค่าโทรศัพท์เดือนหนึ่ง20,000ค่าเครื่องมา80,000นะครับเดิมคอมมิชชั่นออก200,000เดือนนั้นซื้อโทรศัพท์เพิ่ม80,000ขนาดในการลดคูโบต้าที่ลดไถดาคันละ20,000นะครับโอ้ถ้าหากว่าโอ้โหทำไมโทรศัพท์อะไรมันแพงแล้วคูโบต้าลดไถดาคัน20,000เองนะในรถโทรศัพท์เพิ่ม80,000ถ้าถามว่าซื้อว่าทำไมนั้น80,000ครับรถไถดาซื้อกันทำไมล่ะน้องให้กับเตรียมผู้บริ
ือนนะคะแต่พิชิตรายได้มากกว่า6หลักต่อเดือนแน่นอนนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะได้วิธีการได้คอนเซ็ปต์ในการเป็นผู้นำมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฉะนั้นการขยายทีมนะคะเขาเรียกว่าในเชิงพฤติกรรมนะคะจะเป็นรูปแบบไหนนะคะขึ้นอยู่กับแผนการตลาดนะคะแล้ววันนี้นะคะบุคคลที่คิดค้นนะคะแล้วก็ในการออกแบบรูปแบบแผนการตลาดที่ทำให้ธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนะคะสามารถสร้างอิสรภาพ Freedom of Life ได้ไม่ใช่บุคคลอื่นเลยก็คือคุณซื้อสมองเพชรของเรานั่นเองนะคะท่านประธานสาครสายกมลปรบมือให้ท่านอีกครั้งนึงค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่งานนะคะวันนี้ก็จะเรียนไปด้วยแล้วก็จะมีการใช้ในเรื่องของ PowerPoint นะคะสลับกับการเขียนไว้บอร์ดนะคะซึ่งแปลว่าทุกคนต้องตั้งใจมากเพราะเป็นตัวเลขหลักหลายล้านพร้อมไหมพร้อมมากนะดูจากแววตาแล้วไม่ธรรมดาสงสัยจะนอนมาหลายวันนะฉะนั้นอันดับแรกก่อนในการเป็นนักธุรกิจที่นี่ในการสมัครก่อนค่ะสมัครที่นี่มีกี่แบบ2แบบนะคะแบบที่1ก็คือสามารถสมัครฟรีได้เลยสมัครฟรีนะคะทำแบบไหนดิฉันจะไปช้าๆเนาะแล้วถ้าหากว่าติดตรงไหนปุ๊บนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะยกมือแล้วก็เคลียร์ไปทีละข้อนะคะเพราะว่าเรามีเวลาเรียนจนถึงวันพฤหัสนะฮะแต่หมายถึงให้กลับบ้านก่อนคืนนี้นะแล้วก็กลับมาใหม่นะคะก็คือเรียนวันนี้แล้วก็เรียนถึงวันพฤหัสเลยนะคะมีเวลา2วัน2วันนะคะงั้น1ตอนสมัครฟรีสมัครฟรีให้กลุ่มไหนบ้างนะคะคือกลุ่มที่ต้องการซื้อสินค้าใช้แล้วต้องการบินนะคะอย่างสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจนะคะแล้วเราเข้ามาใน Dee Network ทีนี้เราไปเรียนหลักสูตรต่างๆแต่ยังไม่จบจนได้ SM นะคะราคาข้างกล่องคือราคาขายฟรีนอกเหนือจากราคาขายปลีกเราขายได้ตามราคาโปรโมชั่นที่บริษัทกำหนดซึ่งจะมีใบราคาเนี่ยมอบให้กับทุกคนอยู่แล้วค่ะเรายึดตามนั้นแต่ในกรณีเราได้ราคาไหนจาก Dee Network ถ้ายังไม่ได้สิทธิ์ SM เราจะได้ในราคาตัวแทนก็คือราคาสมาชิกที่เรารู้จักก่อนจะเป็นราคาสมาชิกจะผ่านขั้นตอนไหนบ้างนะคะค่ะนี่คือห้องที่3เอ้ยชั้น3ชั้นที่3ค่ะเป็นห้องเกี่ยวกับนี่ห้องชื่อว่าห้องปราประสุขนะครับปราประสุขห้องนี้เป็นห้องเกี่ยวกับอะไรอันนี้จะเป็นห้องสำหรับคนใหม่ครับก็คือสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักเลยธุรกิจเครือข่ายเป็นยังไงการทำธุรกิจผ่านโซเชียลเป็นยังไงก็สามารถจะมาเริ่มได้ที่ห้องนี้ก็คือเหมือนกับว่ามาเรียนรู้เริ่มต้นของธุรกิจไก่ตรงคืออะไรใช่ครับแล้วก็มารู้ประวัติทั้งหมดที่ห้องนี้ค่ะวิสัยทัศน์ของการทำธุรกิจยุคใหม่ซึ่งมีการเชื่อมระหว่างเครือข่ายหรือว่าขายตรงเนี่ยกับออนไลน์เข้าด้วยกันครับแล้วมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้ยังไงเขาจะมีรายได้ค่ะก็อย่างนี้ก็คือมีทุกวันมีวันอังคารมันเป็นเพราะว่าจะเป็นวันเสาร์ครับผมอ๋ออังคารพฤหัสเสาร์ก็คือวันเว้นวันใช่ครับวันเสาร์คนก็จะเยอะหน่อยตอบจองห้องก็คือจะเต็มห้องนั่นคือวันหยุดแต่วันธรรมดาก็ยังมีอยู่เหมือนกันค่ะเสร็จจากห้องนี้ไปห้องไหนเดี๋ยวเราไปห้องด้านบนกันค่ะค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะสินค้าของเรานะครับห้องเทรนนิ่งครับห้องเทรนนิ่งทำไมบรรยากาศคึกคักจังเลยเป็นห้องที่นักธุรกิจที่เขาทำธุรกิจมานานแล้วครับเขาได้มาเติมพลังงานก็เหมือนกับว่ามีการเติมความรู้เติมพลังครับมีการบูมกันใช่ครับอ๋อเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นทุกคนครับที่ประสบความสำเร็จเขาจะมาแชร์พลังกันห้องนี้อ๋อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลสินค้าหรือว่าเทคนิคการทำงานค่ะค่ะค่ะข้อคิดจากผู้บริหารครับอ๋อรับพลังของห้องนี้ครับก็ผู้บริหารก็จะขึ้นด้วยใช่ครับค่ะเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสามมือสูงสูงค่ะเอามือลงค่ะแล้วก็นี่คือเป็นการบรรยายของท่านอาจารย์อุทัยใช่ครับก็ช่วงท้ายของห้องเทรนนิ่งแต่ละวันก็จะมีผู้บริหารขึ้นมาช่วงท้ายครับให้ความคิดให้วิธีการทำงานก็ให้พลังกับนักธุรกิจแต่ละท่านในการที่จะไปทำงานวันรุ่งขึ้นครับค่ะก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากผู้นำที่ขึ้นแชร์ประสบการณ์แล้วท่านประธานกับผู้ร่วมก่อตั้งครับก็สลับกันหมุนเวียนกันขึ้นมาร่วมไปแชร์ด้วยใช่ครับคุณจบมาก็นี่คือบรรยากาศของดีเน็ตเวิร์กนะนี่คือบรรยากาศการทำงานที่เต็มรูปแบบจริงๆนะคะเราต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพมากๆทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์วันนี้เสียดายเวลาหมดลงแล้วดิฉันพร้อมน้องก๊อฟขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไม่เบื่อเลยนะครับไม่เบื่อเลยผมก็บอกเขาเหล่านั้นว่าจริงๆงานเนี่ยนะครับ
ันมีงานที่ชอบกับงานที่ไม่ชอบผมบอกเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วคนอยากรวยมีมากขึ้นเมื่อก่อนสมัยเมื่อ27ปีที่แล้วพอคุยเรื่องความร่ำรวยบางคนไม่กล้านะไม่กล้าที่จะรวยทั้งที่จนนะเราสร้างระบบหลายคนทำไมต้องเข้าระบบด้วยอ้าวอยากรวยไหมเพราะระบบจะพาให้ทุกคนรวยเพราะมีรุ่นพี่หลายคนทีเดียวนะครับที่เข้าระบบไม่มีผู้นำท่านใดนะครับที่ไม่ได้เข้าระบบเราตั้งแต่ S1 S2 ATS ไม่มีนะวันนี้ไม่มีใครเพราะเราบอกเสมอนะครับว่าไม่มีทางลัดนะครับทางลัดไม่มีบางคนบอกตัดเนี่ยมาปั๊บอยากสำเร็จในดีเน็ตเวิร์กไม่เข้าเลยได้ไหมสักหลักสูตรได้แต่ไม่สำเร็จเลือกเอาโอ้ถ้าอยากสำเร็จต้องเข้าหรือใช่ต้องเข้ามีทางเดียวคือต้องเข้าระบบครับซึ่งระบบของเราเนี่ยนะครับเป็นระบบที่เราสร้างกันมาทำกันมาแล้วเราก็พิสูจน์แล้วแล้วเป็นระบบที่วันนี้เนี่ยนะครับคนที่มาถ่ายทอดล้วนแต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จไปล้างหน้าไปฝันดีไหมครับตื่นมาปั๊บเช็คไลน์ก่อนใช่ไหมครับเช็คไลน์เช็คเฟซก่อนนะครับว่าไอ้ใครเนาะจะกูดมอร์นิ่งเราเนี่ยครับเราจะเป็นอย่างนี้นี่มันเปลี่ยนไปครับแล้วก่อนนอนเดี๋ยวนี้ครับเมื่อก่อนทุกคนก่อนนอนสวดมนต์เดี๋ยวนี้สวดมนต์เสร็จต้องมาดูไลน์ก่อนนะแล้วก็ส่งไปกูดไนท์ใช่ไหมครับเราถึงจะหลับสบายถ้าไม่ทำกิจกรรมนี้หลับไม่ได้ครับฉะนั้นปัจจุบันนี้ดีที่บอกของเราพยายามนะเพราะเราคิดตลอดเนี่ยท่านประธานเนี่ยคิดตลอดทำอย่างไรให้นักธุรกิจของเราเนี่ยนะครับทำงานง่ายๆสบายๆและได้เงินเยอะผมมือที่ท่านประธานเราด้วยนะครับนะคิดตลอดครับทำอย่างไรให้เราทำงานง่ายๆทำงานสบายๆแต่ได้เงินเยอะ